สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้คลิปนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการกำเนิดเครื่องบิน F-16 Viper ข้อมูลจำเพาะพิเศษของเครื่องบินรุ่นนี้และเมื่อเทียบกับกิฟคลินในด้านต่างๆแล้วจะเป็นอย่างไรมาฟังรายละเอียดกันได้เลยค่ะการพัฒนา F-16 Viper นั้นมีความเกี่ยวข้องกับไต้หวันเมื่อมองย้อนกลับไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและไต้หวันแล้วจะเห็นว่าเมื่อสงครามเกาหลีเกิดขึ้นในปี 1950 สหรัฐอเมริกาได้ลงนามในสนธิสัญญาป้องกันร่วมกันกับไต้หวันในปี 1954 ซึ่งเป็นพันธมิตรทางทหารที่แท้จริงโดยตกลงที่จะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันในกรณีที่ถูกโจมตีต่อมาในปี 1979 สหรัฐอเมริกาได้ยอมรับหลักการจีนเดี่ยวตามที่จีนอ้างและสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนซึ่งส่งผลให้ต้องตัดความสัมพันธ์การทูตกับไต้หวันแต่เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถทิ้งไต้หวันซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้จึงได้ออกกฎหมายความสัมพันธ์กับไต้หวันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันและสร้างพื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการขายอาวุธและให้การสนับสนุนทางทหารแก่ไต้หวันอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขายอาวุธที่ทันสมัยที่สุดให้กับไต้หวันเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการต่อต้านจากจีนและความกังวลเกี่ยวกับการรั่วไหลของเทคโนโลยีขั้นสูงของสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเช่นแทนที่จะขายรถถัง M1 Abrams ที่ไต้หวันต้องการสหรัฐอเมริกากลับขายรถถัง M60 Patton ซึ่งเป็นรุ่นเก่ากว่า1รุ่นและแทนที่จะขายเรือพิฆาตชั้น Arleigh Burke ที่ไต้หวันต้องการพวกเขากลับขายเรือพิฆาตชั้น Kidd ซึ่งมีข้อจำกัดด้านความสามารถในการป้องกันทางอากาศเนื่องจากไม่มีระบบ VLSนอกจากนี้เมื่อไต้หวันขอซื้อเครื่องบิน F-16 CAD เพื่อทดแทน F-104 Starfighter และ F-5E สหรัฐอเมริกากลับขายรุ่น AB ซึ่งเป็นรุ่นเก่ากว่าอย่างไรก็ตามในขณะที่สหรัฐอเมริกาทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเป็นเวลานานกองทัพจีนได้ทำการปรับปรุงเครื่องบินให้ทันสมัยอย่างรวดเร็วและมีการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เช่นJ-11 และ J-20 ด้วยเหตุนี้ไต้หวันจึงขอให้สหรัฐอเมริกาขายเครื่องบินรบ F-35 แต่สหรัฐอเมริกากลับเสนอแผนการอัปเกรดเครื่องบินรบ F-16AB ที่มีอยู่จริงๆแล้วกองทัพอากาศสหรัฐเองก็เห็นความจำเป็นในการปรับปรุงเครื่องบิน F-16AB รุ่นเล็กๆให้ทันสมัยดังนั้นตั้งแต่ปี 2012 พวกเขาได้มอบหมายให้บริษัท Lockheed Martin ดำเนินโครงการอัปเกรด F-16 ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าโครงการ CAPESบริษัท AIDC ซึ่งเป็นบริษัทอากาศยานของไต้หวันได้เข้าร่วมโครงการอัปเกรดนี้ด้วยเป้าหมายด้านประสิทธิภาพที่กองทัพอากาศสหรัฐกำหนดไว้สำหรับโครงการนี้ก็คือความสามารถในการปราบปรามระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกหรือที่เรียกว่าภารกิจ SEAD ความสามารถในการลบทางอากาศต่ออากาศและอากาศสู่พื้นความสามารถในการโจมตีเป้าหมายลึกในดินแดนข้าศึกและการสกัดกั้นทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการตรวจจับระยะไกลความสามารถในการติดตามเป้าหมายแบบเรียลไทม์ความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ตรวจจับได้ยากในทุกสภาพภูมิอากาศต่อมาเมื่อกองทัพอากาศสหรัฐประสบปัญหาด้านงบประมาณทำให้โครงการล่าช้าและในที่สุดก็ถูกยกเลิกไต้หวันซึ่งมีความต้องการเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่างเร่งด่วนได้ตัดสินใจรับภาระค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการอัปเกรด F-16ผ่านบริษัทอากาศยานท้องถิ่นของตนผลลัพธ์ของความพยายามนี้ก็คือการกำเนิดของ F-16 Viper ดังนั้นส่วนแบ่งของรายได้ที่เกิดจากการขายและการอัปเกรดเครื่องบินรบ F-16 Block 70/72 ก็จะตกเป็นของ AIDC ของไต้หวันด้วยเมื่อ F-16 ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกนักบินของ F-16 ต้องการตั้งชื่อว่าคอปบลอเนื่องจากรูปร่างด้านหน้าของเครื่องบินขณะขึ้นบินจากสนามบินดูคล้ายกับงูครอปปาแต่บริษัท Northrop ได้ใช้ชื่อคอปบาสำหรับเครื่องบิน YF-17 ไปแล้วดังนั้นจึงมีการเสนอชื่อ Viper แทนสำหรับเครื่องบินรบโดยทั่วไปแล้วจะตั้งชื่อโดยใช้ชื่อของนกล่าเหยื่อที่บินบนท้องฟ้าดังนั้น F-16 จึงได้รับชื่อเป็นทางการว่า Fighting Falcon คือเหยี่ยวนักรบเนื่องจากนักบิน F-16 ยังคงเรียกเครื่องบินด้วยชื่อเล่นว่า Viper มาโดยตลอดชื่อ Viper จึงถูกนำมาใช้สำหรับรุ่นอัปเกรดของ F-16 นี้ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวกันต่อนะคะมีหนึ่งเรื่องที่อยากจะประชาสัมพันธ์ตอนนี้ทางช่องได้จัดทำกระเป๋าผ้าทุกเรื่องในโลกใบนี้ขึ้นหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจจะร่วมสนับสนุนช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้สามารถสั่งจองกระเป๋าผ้าได้ที่ Line ID BJC 0960052188 ในราคาใบละ189บาทรวมค่าจัดส่งรูปแบบและรายละเอียดจะปักหมุดไว้ในคอมเมนต์และโพสต์ในหน้าชุมชนของช่องนะคะขอบคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนช่องนะคะทีนี้เรามาดูข้อมูลจำเพาะที่ได้รับการอัปเกรดของเครื่องบินรบ F-16 Viper อย่างคร่าวๆและการเปรียบเทียบความแตกต่างกับเครื่องบินรบ Gripen E ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะความแตกต่างที่โดดเด่นที่สุดในประสิทธิภาพระหว่าง F-16 Viper และ F-16 รุ่นก่อนคือความสามารถในการตรวจจับและการทำงานของเรดาร์ที่ติดตั้งใน F-16 Viper คือ AN/APG-83 SABR ผลิตโดย Northropเรดาร์รุ่นนี้เป็นรุ่นย่อส่วนประมาณ 85% ของเรดาร์ AN/APG-81 ที่ใช้ใน F-35 มีการประมาณว่ามีโมดูล TR จำนวน 1,024 ชิ้นตามที่ Northrop เรดาร์นี้ได้รับการใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ถึง 95% ที่ใช้ใน F-25 และ F-35 คุณสมบัติของเรดาร์ AN/APG-83 เมื่อเทียบกับ F-16 รุ่นก่อนหน้าคือระยะการตรวจจับที่เพิ่มขึ้นสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลกว่าเรดาร์รุ่นเก่าอย่างมากความแม่นยำที่เหนือกว่าสามารถระบุตำแหน่งของเป้าหมายได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นความสามารถในการติดตามที่เหนือกว่าความสามารถในการติดตามเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพแม้ว่ารายละเอียดเกี่ยวกับระยะการตรวจจับที่แน่นอนของเรดาร์ APG-83 ยังไม่เปิดเผยแต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเรดาร์นี้สามารถตรวจจับเป้าหมายขนาดเครื่องบินรบได้ไกลถึง150กิโลเมตรเรดาร์นี้ยังสามารถติดตามเป้าหมายได้หลากหลายเป้าหมายพร้อมกันมากกว่า20เป้าหมายมีการทำแผนที่ SAR ด้วยความละเอียดสูงฟังก์ชันการทำแผนที่ SAR มีลักษณะดังนี้ใช้คลื่นไมโครเวฟในการสร้างภาพความละเอียดสูงของภูมิประเทศและเป้าหมายเนื่องจากใช้คลื่นไมโครเวฟของเรดาร์จึงสามารถระบุเป้าหมายและทำการกำหนดเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยไม่ขึ้นกับสภาพอากาศภาพที่ท่านผู้ชมเห็นคือตัวอย่างของภาพความละเอียดสูงที่สร้างขึ้นโดยการทำแผนที่ SAR ซึ่งแสดงเป้าหมายต่างๆระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใน F-16 Viper มีดังนี้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบผสมผสานทั้งแบบรับและแบบรุกเรียกว่า Viper Shield คอมพิวเตอร์ภารกิจรุ่นล่าสุดระบบสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงระบบเลนเป้าหมายติดตั้งบนหมวกนักบินอุปกรณ์ติดตามเป้าหมายด้วยอินฟราเรด IRST ห้องรับบินแบบดิจิตอลนอกจากนี้ตามข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา 26% ของการสูญเสียเครื่องบินรบเกิดจากการอุบัติเหตุการชน75% ของการเสียชีวิตของนักบินเครื่องบินรบเกิดจากอุบัติเหตุการชนเพื่อป้องกันการชนเหล่านี้จึงได้เพิ่มระบบหลีกเลี่ยงการชนพื้นดินอัตโนมัติ Auto GCAS อีกหนึ่งคุณสมบัติที่โดดเด่นคืออายุการใช้งานของเครื่องบินรบได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากประมาณ 8,000 ชั่วโมงเป็น 12,000 ชั่วโมงซึ่งหมายความว่าสามารถใช้งานได้นานถึงประมาณ40 ปีต่อไปนี้เราจะมาดูความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันระหว่างเครื่องบินรบ Gripen E/F และ F-16 Block 70/72 กันค่ะตามที่ได้กล่าวไว้ในวิดีโอก่อนหน้าว่าในการพัฒนา F-16 ได้นำแนวคิด RSS มาใช้แนวคิดนี้ทำให้เครื่องบินมีความไม่มั่นคงโดยเจตนาเพื่อเพิ่มความคล่องตัว Gripen ก็ได้นำแนวคิด RSS นี้มาใช้ในการพัฒนาเช่นกันดังนั้นทั้ง F-16 และ Gripen จึงมีลักษณะการออกแบบที่คล้ายคลึงกันในแง่นี้ลักษณะเด่นของเครื่องบิน Gripen คือใช้การออกแบบขนาดและปีกเดลต้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ F-16 แล้ว Gripen มีลำตัวที่เล็กกว่าและการใช้ปีกขนาดและเดลต้าทำให้ Gripen มีอัตราการเลี้ยวเทอร์เรทที่ดีกว่า F-16 แต่ F-16 จะมีแรงขับเครื่องยนต์ที่ดีกว่าและภายใต้สถานการณ์เดียวกันที่บรรทุกอาวุธและเชื้อเพลิงเท่ากับ Gripen E F-16 จะมีอัตราการไต่ระดับที่ดีกว่าและไม่สามารถกล่าวได้ว่ามันจะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าเพียงเพราะมีอัตราการเลี้ยวที่ดีกว่าเพราะในขณะที่ฝ่ายหนึ่งพยายามใช้อัตราการเลี้ยวเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมในการโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งสามารถใช้ความสามารถในการไต่ระดับเพื่อหลบหลีกการต่อสู้ได้ตามที่กองทัพอากาศสหรัฐระบุสิ่งที่สำคัญที่สุดในการต่อสู้ระหว่างเครื่องบินขับไล่คือความสามารถของนักบินอันดับ2คืออาวุธที่ติดตั้งและอันดับ3คือประเภทของเครื่องบินขับไล่ดังนั้นเมื่อถามว่าระหว่าง F-16 Block 70/72 กับ Gripen E ใครจะชนะหากต่อสู้ในสภาวะเดียวกันคำตอบที่เหมาะสมคือขึ้นอยู่กับความสามารถของนักบินและยุทธวิธีที่ใช้ตัวอย่างบนหน้าจอคือแสดงกราฟที่เกี่ยวข้องกับกลไกการใช้พลังงานของเครื่องบินกราฟนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง G-load อัตราการหมุนและความสูงของเครื่องบินระหว่างการหมุนส่วนที่แสดงเป็นสีเขียวคือบริเวณที่มีค่า PS เป็น 0 ซึ่งหมายความว่านักบินสามารถหมุนเครื่องบินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลว่าพลังงานจะหมดเมื่อค่า PS ติดลบหมายความว่าพลังงานจะลดลงขณะเลี้ยวจึงไม่สามารถเลี้ยวได้อย่างต่อเนื่องในทางกลับกันเมื่อค่า PS เป็นบวกหมายความว่าเครื่องบินสามารถเพิ่มอัตราการหมุนได้สามารถทำการโจมตีแบบหมุนได้อย่างมีประสิทธิภาพกราฟนี้จะแตกต่างกันไปสำหรับเครื่องบินขับไล่แต่ละแบบสิ่งที่กราฟนี้บ่งบอกคือเครื่องบินขับไล่แต่ละรุ่นมีความได้เปรียบในความสูงและความเร็วที่แตกต่างกันกล่าวคือความสามารถของนักบินคือการนำเครื่องบินของตัวเองเข้าสู่สภาวะที่ได้เปรียบในการต่อสู้นี่แสดงให้เห็นว่าทักษะความเข้าใจของนักบินเกี่ยวกับจุดแข็งของเครื่องบินของตนมีความสำคัญอย่างมากในการรบทางอากาศนักบินที่รู้จักใช้ประโยชน์ของช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของเครื่องบินของตนจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการต่อสู้เป็นอย่างมากต่อไปเราจะมาดูส่วนของเรดาร์กันค่ะโดยทั่วไปแล้วประสิทธิภาพของเรดาร์ AESA ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างได้แก่ขนาดจำนวนโมดูลขนาดของโมดูลขนาดของเสาอากาศกำลังไฟที่จ่ายให้แม้ว่าเรดาร์จะมีคุณภาพดีแต่ถ้าได้รับกำลังไฟที่ไม่เพียงพอก็ไม่สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ตัวอย่างเช่นเรดาร์ APG-83 ของ F-16 จะเป็นเวอร์ชั่นย่อส่วนของ APG-81 ที่ใช้ใน F-35 แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ APG-81 เรดาร์ APG-81 มีความสามารถที่หลากหลายกว่าเนื่องจากมีโมดูล 1,672 ชิ้นมี TR ที่ใหญ่กว่ามีเสาอากาศขนาดใหญ่กว่าได้รับกำลังไฟฟ้ามากกว่าปัจจัยเหล่านี้ทำให้ APG-81 มีขีดความสามารถที่เหนือกว่าและความหลากหลายกว่า APG-83 แม้ว่าทั้งสองจะใช้เทคโนโลยี AESA เหมือนกันก็ตามเนื่องจาก Gripen E มีขนาดและแรงขับเครื่องยนต์ที่น้อยกว่า F-16 Block 70/72 จึงคาดการว่าเสาอากาศที่ติดตั้งใน Gripen E จะเล็กกว่ากำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้เรดาร์จะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ F-16ด้วยเหตุนี้จึงมีการประเมินว่าประสิทธิภาพของเรดาร์ APG-83 ใน F-16 น่าจะเหนือกว่าเรดาร์ Leven ES-05 ที่ติดตั้งใน Gripen E แม้ว่าจำนวน TR ที่แน่นอนของเรดาร์ APG-83 และ Leven ES-05 จะไม่ได้เปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่มีการประมาณว่า APG-83 คาดว่าจะมีโมดูล TR ประมาณ 1,024 ชิ้น Leven ES-05 คาดว่ามีโมดูล TR น้อยกว่า 1,000 ชิ้นโดยทั่วไปแล้วเรดาร์ AESA ในเครื่องบินรบจะติดตั้งแบบคงที่โดยเอียงเล็กน้อยเพื่อลดค่า RCS อย่างไรก็ตามในกรณีของ Gripen E เรดาร์สามารถหมุนได้ทั้งซ้ายและขวาโดยหมุนการตรวจจับที่กว้างขึ้นสามารถติดตามเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องในมุมที่กว้างขึ้นตัวอย่างเช่น APG-83 ครอบคลุมมุม 60 องศาทั้งซ้ายและขวาและเบล ES-05 ของ Gripen E ครอบคลุมมุมถึง 100 องศาทั้งซ้ายและขวาข้อดีนี้อาจจะเป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนข้อดีคือการตรวจจับและติดตามเป้าหมายในมุมที่กว้างขึ้นแต่มีข้อเสียคืออาจเกิดจุดบอดเมื่อเรดาร์หมุนและอาจเพิ่มค่า RCS ซึ่งทำให้เครื่องบินถูกตรวจจับได้ง่ายขึ้นต่อมาในส่วนของอาวุธ F-16 Block 70/72 และ Gripen E สามารถใช้อาวุธได้หลากหลายประเภทคล้ายๆกันแต่มีข้อแตกต่างกันก็คือF-16 สามารถบรรทุกน้ำหนักอาวุธได้มากกว่า Gripen E สามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศพิสัยไกล Meteor ซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธที่ดีที่สุดในปัจจุบันด้วยความสามารถในการติดตั้งขีปนาวุธนี้หาก Gripen E-F ปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศล่วงหน้า AWACS ก็อาจจะมีความได้เปรียบเหนือกว่า F-16 ในการรบลอกระยะสายตาแต่สำหรับภารกิจโจมตีภาคพื้นดิน F-16 Block 70/72 อาจมีความได้เปรียบมากกว่าเนื่องจากมีรัศมีปฏิบัติการที่ไกลกว่าสามารถติดตั้งอาวุธได้มากกว่าปัจจัยเหล่านี้ทำให้ F-16 Block 70/72 มีความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพมากกว่าในการปฏิบัติภารกิจโจมตีภาคพื้นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องการความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลหรือต้องการใช้อาวุธที่หลากหลายส่วนเรื่องค่า RCS และระบบอยู่รอดค่า RCS จากด้านหน้า F-16 คาดว่าจะมีค่า RCS สูงกว่า Gripen E เนื่องจากมีช่องอากาศเข้า Intake ระบบ IRST ติดตั้งใต้ลำตัว Gripen E มีระบบ IRST ที่ประสานกับลำตัวทำให้มีค่า RCS ต่ำกว่าทั้ง2รุ่นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยแต่มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกัน F-16 Block 70/72 มีระบบ Viper Shield แต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางเทคนิคGripen E มีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่สามารถเปรียบเทียบกับ F-16 ได้โดยตรงเนื่องจากขาดข้อมูล Gripen E มีระบบเตือนขีปนาวุธ MAW มีระบบเตือนการตรวจจับของเรดาร์ RWR ส่วน F-16 Block 70/72 มีเฉพาะระบบ RWR แม้ว่า F-16 สามารถติดตั้งระบบ MAW เพิ่มเติมได้แต่ก็อาจไม่สะดวกเท่าไหร่อย่างไรก็ตามไม่อาจกล่าวได้ว่าทั้ง2เครื่องมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของความอยู่รอดจุดที่ Gripen E มีความได้เปรียบ F-16 Block 70/72 อย่างชัดเจนคือสามารถปฏิบัติการบนถนนทั่วไปได้หากมีความยาวอย่างน้อย800เมตรในขณะที่ F-16 มีช่องอากาศเข้า Intake อยู่ด้านล่างของจมูกเครื่องบินเมื่อปฏิบัติการบนทางวิ่งที่ไม่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีมีความเสี่ยงสูงที่สิ่งแปลกปลอมจะเข้าในช่องอากาศเข้าซึ่งอาจทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้ดังนั้นในแง่ของการปฏิบัติการ Gripen E มีความได้เปรียบอย่างชัดเจนสามารถปฏิบัติการได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายกว่าและมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า F-16 โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการใช้เครื่องบินสำรองหรือพื้นที่ที่ไม่ใช่สนามบินมาตรฐานนอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการบำรุงรักษาและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการบำรุงรักษา Gripen E ต้องการบุคลากรในการบำรุงรักษาน้อยกว่า F-16 Block 70/72สิ่งนี้ทำให้ Gripen E มีข้อได้เปรียบในแง่ของค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการส่วนค่าใช้จ่ายโดยรวมแม้ว่า Gripen E จะมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าแต่คาดว่าจะไม่ได้ถูกกว่า F-16 Block 70/72 มากนะการคาดการทั่วไปคือ Gripen E จะไม่ได้มีความได้เปรียบด้านราคามากเท่ากับรุ่นก่อนอย่าง Gripen CD เมื่อเทียบกับ F-16ในทางกลับกัน F-16 มีข้อได้เปรียบดังนี้คือการจัดหาอะไหล่ F-16 ถูกใช้งานในหลากหลายประเทศเป็นเวลานานแม้การผลิต F-16 จะยุติลงในอนาคตการจัดหาอะไหล่จะไม่ได้เป็นปัญหาประสิทธิภาพที่พิสูจน์แล้ว F-16 เป็นเครื่องบินรบที่ผ่านการพิสูจน์ประสิทธิภาพมาแล้วนี่เป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับ Gripen E อย่างไรก็ตามการที่ F-16 ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายก็มีข้อเสียเช่นกันข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพจุดแข็งและจุดอ่อนของ F-16 เป็นที่รู้จักกันดีในกรณีที่เกิดความขัดแย้งฝ่ายตรงข้ามอาจวางแผนกลยุทธ์เพื่อต่อสู้กับ F-16 ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลมากเกี่ยวกับเครื่องบินรบรุ่นนี้ดังนั้นการเลือกระหว่าง F-16 Block 70/72 กับ Gripen E ไม่ควรพิจารณาแค่การเปรียบเทียบแบบ1:1เท่านั้นแต่ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆดังนี้ความสอดคล้องกับทรัพยากรทางอากาศที่มีอยู่พิจารณาว่าเครื่องบินรบรุ่นใดจะทำงานร่วมกับเครื่องบินและระบบอื่นๆที่กองทัพอากาศมีอยู่ได้ดีกว่าความเหมาะสมกับยุทธศาสตร์และยุทธวิธีพิจารณาว่าเครื่องบินรบรุ่นใดเหมาะสมกับแผนการทางทหารและวิธีการปฏิบัติการของกองทัพอากาศมากกว่าหากมองถึงศักยภาพในการอัปเกรดในอนาคตหากทั้ง2รุ่นมีความเหมาะสมควรพิจารณาว่ารุ่นใดมีโอกาสในการพัฒนาและอัปเกรดในอนาคตได้มากกว่าส่วนค่าใช้จ่ายให้พิจารณาทั้งค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานการซื้ออาวุธนั้นมักจะเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศดังนั้นการตัดสินใจทางการเมืองมักจะมีอิทธิพลต่อการซื้ออาวุธอยู่บ่อยครั้งปัจจัยนี้อาจมีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาวุธนอกเหนือจากปัจจัยทางเทคนิคและการหาโดยตรงวันนี้เราได้พูดถึงประวัติของ F-16 Block 70/72 และเปรียบเทียบกับเครื่องบินรบ Gripen แล้วคำถามคือเมื่อพิจารณาถึงการใช้งานร่วมกับทรัพยากรทางอากาศที่กองทัพอากาศไทยเรามีอยู่ท่านผู้ชมคิดว่าเครื่องบินรบรุ่นใดจะมีความได้เปรียบมากกว่าและด้วยเหตุผลใดเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและการสนับสนุนช่องทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์หรือการสนับสนุนโดยการซื้อกระเป๋าผ้าขอบคุณล่วงหน้าค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ